สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นสาวแสบหลอกหนุ่มหลายสิบคนให้รักให้หลงให้ออกรถให้สุดท้ายเชิดรถหนีผู้เสียหายกว่า20คนรายงานตัวแจ้งความที่สพ.ปลวกแดงหลังสาวแสบหลอกหนุ่มให้รักให้หลงและให้ออกรถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์ให้สุดท้ายเชิดรถหนีนำไปขายเต็นท์โดยข้อความที่ทางเพจได้โพสต์ไว้ระบุว่าสมาชิกฝากแจ้งข่าวตามหาผู้เสียหายเพิ่มเติมหลอกให้รักหลอกให้หลงให้ออกรถถึงกับต้องมุดลงไปในถุงเลยออกมาก็พูดแต่ว่าไม่ผิดบอกแต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้วเข้าไปอยู่ในถุงทำไมพรุ่งนี้บ่อวินดังอีกแล้วใครจะออกตัวก็ออกมานะแล้วจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนผู้หญิงตัวแค่นี้จะทำได้ยังไงรถเป็น10คันและมีผู้เสียหายตั้งเยอะทำมานานแล้วด้วยซึ่งเรื่องดังกล่าวทางเพจที่นี่บ่อวินได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้หญิงคนดังกล่าวหลอกลวงให้ผู้ชายรักให้ผู้ชายหลงแล้วเชิดรถผู้ชายที่ออกมาใหม่ๆที่มีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงมีการไปจ้างให้คนออกรถให้อ้างว่าไม่มีรถใช้ไปทำงานสุดท้ายไม่ยอมส่งค่างวดและเอารถไปจำนำผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สพ.ปลวกแดงและสพ.บ่อวินพอสืบหารถที่ถูกนำไปจำนำก็พบว่าถูกขายออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วโดยหญิงสาวรายนี้มักจะใช้รูปโปรไฟล์ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีพูดจาออดอ้อนหลอกเหยื่อจนตายใจและยอมออกรถให้รายล่าสุดเป็นหนุ่มพิการขาลีบถูกหลอกได้รับความเสียหายซึ่งตอนนี้มีการแจ้งความที่สพ.ปลวกแดงรอให้ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อเข้าชี้ตัวยืนยันก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดระหว่างที่ผู้เสียหายแต่ละคนรอพนักงานสอบสวนสอบปากคำที่สพ.ปลวกแดงนางสาวตักซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องของนางสาวทิพวรรณเดินทางมาที่โรงพักด้วยพร้อมบอกว่าตนเองก็ตกเป็นเหยื่อของนางสาวทิพวรรณเหมือนกันถูกหลอกให้ซื้อรถจักรยานยนต์1คันโดยอ้างว่ารถจักรยานยนต์คันที่กำลังใช้อยู่เจ้าของรถเขาจะเอาคืนทำให้ไม่มีรถใช้จึงชวนให้นางสาวตักซื้อรถจักรยานยนต์เอาไว้ใช้ด้วยกันนางสาวตักจึงหลงเชื่อและพากันไปออกรถโดยไฟแนนซ์มาให้บริการถึงที่และใช้เวลาไม่นานก็อนุมัติไฟแนนซ์บอกตอนเย็นไปรับรถได้เลยจากนั้นนางสาวทิพวรรณก็ใช้รถอยู่ได้ระยะหนึ่งก่อนจะอ้างว่านำรถไปให้น้องชายใช้และค้างค่าส่งงวด3เดือนจนไฟแนนซ์โทรศัพท์มาทวงซึ่งนางสาวตักบอกว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่รู้จักกันมานานเคยกินนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่คิดว่านางสาวทิพวรรณจะมาหลอกกันได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ